ครับพี่ครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นในช่วงท้ายวันศุกร์นี้นะคะวอลุ่มหายหมดเลยนะคะครับแต่ตัวเซ็ตค่ะหายจากการปรับลดลงเมื่อวานผมว่าก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีอ๋อเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะใช่เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าลงแบบเมื่อวานแล้วถ้าจะลงต่อวันนี้เนี่ยแล้วมาวอลุ่มเยอะเนี่ยอันนี้น่ากลัวแต่เงียบๆอย่างนี้เนี่ยก็ยังพอรู้ว่ามีโอกาสตีดได้ลงแล้ววอลุ่มหายใช่ไหมคะคือที่หวังว่าจะดีเนี่ยคือผมมองในแง่ของการประกาศงบของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ค่ะนะครับหลังจากที่ประกาศเนี่ยก็เชื่อว่ามันคงออกมาไม่ดีแหละแต่มันก็อาจจะมีบางเจ้าที่ดีกว่าคาดเพราะว่าทุกคนมองแย่หมดอันนี้ข้อดีก็คือทุกคนมองแย่นะเพราะฉะนั้นจะแย่กว่าที่มองเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้แย่ไปกว่าคาดเนี่ยหรือไม่ได้เลวร้ายมากเนี่ยผมเชื่อว่าราคามันซึมซับกรณีเชิงลบไปเยอะละมันก็จะเกิดการซื้อกลับนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า buy on fact ไม่ใช่ sell on fact นะเป็น buy on fact เพราะแน่ๆตัวนี้จะเป็นตัวช่วยประคองตลาดในช่วงต้นสัปดาห์หน้าได้นะครับค่ะ buy on fact นี้หมายความว่าสัญญาณมันจะกลับมาว่าต้องขึ้นคืองบออกเนี่ยค่ะเราปรากฏว่ามันตอบรับทุกอย่างไปหมดแล้วไงครับก็ทุกคนคิดว่างบมันจะแย่อ่ะมันก็ออกมาแย่อย่างที่คิดเนี่ยค่ะเพราะนั้นต่อไปคนก็จะไปมีความคาดหวังในเรื่องไตรมาส3ไตรมาส4แล้วราคาหุ้นมันก็ลงมาเยอะมากอย่างนี้เนี่ยโอกาสทำให้กลับซื้อคืนกลับได้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยตลาดได้บ้างนะครับมีแต่ sell on fact แต่ปิงเริ่ม buy on fact แล้วนะฮะครับbuy on fact ตัวไหนอย่างไรคะนะตรงนี้คือจริงๆแล้วมันมีหุ้นอันนึงที่เงียบๆเงียบด้วยเราคิดว่ามันน่าสนใจค่ะนะครับก็คือตัว TPCH เดี๋ยวนะครับพอดีมันมีประเด็นบวกที่รออยู่ว่ามาก็คือว่าตัวโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่วงที่นครสวรรค์เนี่ยมันจะเริ่มจ่ายไฟครั้งแรกนะครับซึ่งก็น่าจะเริ่มจ่ายไฟครั้งแรกเนี่ยก็คือภายในเดือนกรกฎาคมนี่นะเพราะนั้นตัวนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกได้นะครับแล้วก็จะมีความคืบหน้าของตัวใบอนุญาตนะครับแล้วขอภายใบเขาเรียกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือ PPA เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะเริ่มมีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับเกี่ยวกับที่อื่นนะครับเพราะว่านอกจากที่แม่วงแล้วเนี่ย TPCH ก็มีหวังนะครับที่จะไปขออนุญาตเนี่ยเกี่ยวกับชีวมวลเนี่ยอีกหลายๆที่นะครับซึ่งผมมองว่าราคาแบบนี้จังหวะแบบนี้อาจจะต้องเริ่มเก็บนะครับเพื่อลุ้นข่าวไม่มีหุ้นให้เลยนะครับใช่ก็เก็บเพื่อลุ้นข่าวนะครับแต่ว่าส่วนในเรื่องของผลประกอบการในงวดไตรมาส2เนี่ยเราก็คาดว่าน่าจะกลับขึ้นมาอยู่ในระดับปกตินะครับก็คืออาจจะอยู่ที่ระดับประมาณ60กว่าล้านได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับเป็นระดับปกติของเขานะครับตอนนี้ราคาที่พี่เห็นในกระดานคือ21บาท20สตางค์นะคะครับครับก็เก็บไว้เพื่อลุ้นข่าวลุ้นข่าวอีกแล้วพี่เพื่อลุ้นข่าว TPCS ลุ้นข่าวเรื่องสัญญาถ้าเราไปดูกันที่คอนเซนซัสเนี่ยในแง่ของมูลค่าเป้าหมายเนี่ยพื้นฐานส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะวางราคาเป้าหมายกันค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยคิดว่ายังโอเคนะครับก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยก็อยู่ที่กันมาสักประมาณ28บาทได้นะครับอันนี้ที่แต่ละเจ้าเขาวางมูลค่าพื้นฐานกันไว้อีกเยอะจากราคานี้อืมค่ะแต่พี่ดูการบิดออฟเฟอร์ของเขาปิงเนาะทำไมมันหายไปเยอะจังอ่ะสมัยก่อนเมื่อก่อนเป็นหุ้นแบบว่าเก็บทั้งหมดหรอดิ่งแม่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เด็กเพราะว่าเด็กกรพัฒน์มันให้ด้วยเมื่อเช้าอ๋ออ่ะปิงมาให้ช่วงเย็นแล้วล่ะครับครับอ่ะเป็นยังไงถือว่าเก็บสะสมได้เพราะว่าภายใต้วอลลุ่มที่น้อยๆแบบนี้แล้วราคาแกว่งเงียบๆออกข้างแล้วก็ลุ้นประเด็นเรื่องข่าวเนี่ยถึงเวลามันวิ่งมันจะวิ่งแรงราคาแกว่งเงียบๆออกข้างด้วยนะครับสังเกตได้นะฮะว่ามันประคองตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย5วันอยู่ค่ะค่ะนะจริงๆแล้วสัญญาแบบนี้วอลลุ่มแบบนี้ขึ้นเร็วถ้ามันมีอะไรมากระตกเนี่ยก็ต้องมีโอกาสวิ่งได้อยู่เหนือเส้น5วันนะคะปิงครับนี่พี่กำลังตามดูแต่ละสเต็ปที่ปิงพูดนะคะครับอ๋อมันแต่ใครเอาไปหมดล่ะเหลือนิดเดียวเองให้หรือเปล่าเนี่ยให้หรือเปล่าก็ออฟเฟอร์มาสิเอาดักเสนอมาดิแม่เขาก็มีคนเคาะ28บาท30เรื่อยๆนะครับมันจะหมดแล้วเพราะว่าราคาเป้าหมายที่ปิงพูดถึงคือ28บาทนะก็ถือว่าอันนี้คอนเซนซัสแต่เพียงแต่ว่าคือผมมองว่ามันมีโอกาสนะครับที่จะมีการเล่นกับข่าวเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นภายใต้สถานการณ์ตลาดแบบนี้หุ้นที่มันค่อนข้างเงียบๆไม่ได้แกว่งวือหวาอะไรเนี่ยถ้าเราจะเข้าไปเล่นสั้นกับมันเนี่ยก็พอทำได้นะครับก็ลุ้นอาจจะเกิน22บาทผมว่ามีความหวังนะครับเกิน22บาทนะคะครับหุ้นตัวนี้นะวันนั้นเขาพี่ไปสัมภาษณ์ขายใหญ่คนหนึ่งนะที่โรงแรมแมรีออทอ่ะพี่จำได้เขาเก็บเยอะก็แล้วปิงเก็บไปเยอะยังอันนี้ในส่วนของนักวิเคราะห์เขาอีกคนเล่นหุ้นกันไม่ใช่ลูกค้าเปงอ่ะลูกค้าเอเชียพาร์ทนะคะลูกค้าเอเชียพาร์ทเอาตรงๆก็เราก็น่าจะรู้กันพร้อมๆกันหมดผ่านการออกสื่อเนี่ยแหละครับอ๋อรู้กันหมดก็ไม่ได้มีใครรู้ก่อนหรือรู้หลังตามจรรยาบรรณที่ควรจะเป็นอุ้ยจรรยาบรรณก็จรรยาบรรณวัดไม่มุ่งหิ้งอ่ะตอนนี้ 700,000 หุ้นเองนะครับใช่มั้ยคะเพราะนั้นเนี่ยเพราะนั้นด้วยความที่สภาพคล่องมันน้อยเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าเราสังเกตราคามันก็อยู่ในนี้อย่างนี้มานานเนี่ยมันก็สะท้อนอย่างที่ผมบอกครับว่าทุกคนก็ต้องรู้พร้อมกันหมดแล้วจะซื้อหรือไม่ซื้อตัดสินใจกันเองนะครับยังไม่มีใครกล้าช่วยเชียร์เข้าไปนะคุณผู้ชมก็บิดออฟเฟอร์ก็อยู่หลักแสนกันนะฮะตัวนี้เคยซื้อขึ้นสูงสุด27บาทนะฮะที่ราคาเคยโชว์ในอดีตนะฮะครับ27บาทนะคะได้ได้ครับ PE ทำไม PE เวอร์ๆจังเลยเนาะก็เป็นปกติของพวกพลังงานทดแทนครับโอ้เป็นร้อยเท่าเลยเนาะค่ะได้ครับปิงทีนี้ตลาดปิงมองว่าสัปดาห์หน้าตลาดนี้อาการจะเป็นยังไงล่ะน่าจะดีขึ้นไงพี่อย่างที่บอกไงครับว่าผมมีความคาดหวังกับ Buy on Fact ของกลุ่มแบงค์ค่ะนะครับมีความคาดหวังอยู่ดีขึ้นขนาดไหนนะผมคงดีขึ้นไม่ได้เยอะหวือหวาอะไรมากแต่ว่าไม่น่าจะลงเยอะนะแต่ถ้าบังเอิญต่ำกว่า1476อะไรเนี่ยก็ว่ามันต้องมีอะไรที่เลวร้ายเกินความคาดหมายจนหลังจากนั้นก็คือจะไหลเลยนะครับก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องระวังนะครับค่ะแต่มองว่ามันเรลลี่จากตัวแบงค์ใช่ไหมฮะที่น่าจะดันขึ้นได้มีความหวังอยู่ที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์ครับค่ะที่จะแจ้งผลประกอบการวันนี้ให้เรียบร้อยครับหมดแล้วเหรอคะปิงของปิงอ่ะครับตัวเดียวตัวโดดเหรอหวังว่ามันจะนี่ได้ปรึกษากับเอสบ้างเปล่าพี่เห็นเอสมันให้เมื่อเช้าอ่ะก็ไม่ได้คุยกันเลยแต่ว่าปิงให้สตอรี่หรือว่าให้เทคนิคสำหรับ TPCH ผมมองว่าผมลุ้นกับข่าวในเชิงบวกลุ้นข่าวนะคะคือในเชิงพื้นฐานเนี่ยโอเคก็เป็นหุ้นพลังงานทดแทนนะครับที่มีกำไรที่ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีรายได้เข้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเขามีทำสัญญาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มี potential ในอนาคตสูงนะครับแล้วก็มีการโรดโชว์เยอะด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นที่สนอกสนใจของสถาบันในประเทศอยู่แล้วนะครับถามว่าชอบไหมมันก็ระดับหนึ่งติดอาจจะติดแค่เรื่องความแพงนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยราคามันก็ลดความแพงจากสมัยก่อนหน้านี้เยอะนะครับแล้วก็มีเรื่องข่าวแล้วเนี่ยถ้าจะเทรดเนี่ยมันสามารถทำได้นะครับถ้าพี่ซื้อหุ้นตัวนี้พี่ไปซื้อหุ้นแม่เขาดีไหมทีพอลี่ไม่ไหวเพราะว่าเพราะผมดูผลประกอบการของทีพอลี่แล้วผมเจ๋งมากอ้าวทำไมล่ะลูกดีกว่าเหรอก็ลูกดีกว่าลูกเป็นกำไรนะครับแต่ว่าทีพอลี่เนี่ยขาดทุนจนในส่วนของทุนเหลือน้อยมากอ้าวเหรอครับแปลกเนาะก็มีความเสี่ยงเรื่องเพิ่มทุนซึ่งเขาก็มีแผนจะเพิ่มทุนจริงๆนะครับครั้งหนึ่งผมก็เคยวิเคราะห์ออกรายการหนึ่งนะครับว่ามีความเสี่ยงต้องเพิ่มทุนสุดท้ายก็ต้องเพิ่มทุนอ๋อค่ะค่ะอ่ะไม่เอาแม่เอาลูกนะปิงนะครับได้ได้เดี๋ยวพี่ตามสตอรี่ในสิ่งที่คุณปิงพูดสตอรี่น่าจะออกมาเมื่อไหร่รอติดตามร้ายจริงนะเธอโอเคเดี๋ยวจะตามมาให้นะคะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ